Good afternoon, everyone. Today is Friday, 12 August 2016. Today is Mother Day in Thailand, but Mother Day in Canada is May every year. I'm going to sing Yao Not to Temptation. อย่ายอมแพ้การทดลองนะคะ1ชาร์ป64อย่ายอมแพ้การทดลองถ้ายอมแพ้จะบาปเมื่อชนะครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปยิ่งง่ายสู้ความกล้าของใจกายต่อสู้ใจดื้อดันจงไว้ใจพระเยซูทรงช่วยให้มีชัยทูลพระเจ้าให้ช่วยเพิ่มแรงทองรักษาอุดหนุนป้องกันพระองค์พ่อพระทัยโปรดปรานแก่ผู้มีใจเชื่อถืออย่าคบเพื่อนที่ชั่วช้าและอย่าใช้คำหยาบจงนับถือพระนามนั้นอย่าพูดเล่นจะบาปจงไตร่ตรองด้วยจริงใจและสัตย์ซื่อเมตตาจงพึ่งองค์พระเยซูผู้ทรงช่วยให้มีชัยทูลพระเจ้าให้ช่วยเพิ่มแรงทำรักษาอุดหนุนป้องกันพระองค์พ่อพระทัยโปรดปรานแก่ผู้มีใจเชื่อถือแม้ว่าทำผิดบ่อยบ่อยถ้าท่านสารภาพพระเยซูทรงเมตตาทรงช่วยท่านรอดบาปจงไว้ใจพระเยซูด้วยใจบริสุทธิ์ถ้าผู้ใดชาติอามันโปรดประทานให้มงกุฎทูลพระเจ้าให้ช่วยเพิ่มแรงทั้งรักษาอุดหนุนป้องกันพระองค์พ่อพระทัยโปรดปรานแก่ผู้มีใจเชื่อถือ
ล่นได้มือเหนียวขึ้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพลงแล้วก็เพลงนี้คือเพลงที่คุณแหม่มชอบอีกเพลงหนึ่งกิจการพระเจ้าได้เริ่มไว้นั้นนะคะจะร้องเพลงทุกวันศุกร์คืนวันศุกร์อธิษฐานในปีที่คุณแหม่มอยู่ที่กรุงเทพนะในปี1996ถึง2004อ่ะสาเหตุที่คุณแหม่มเพ้นท์เล็บนะคะทานิ้วมือเพราะว่าคุณแหม่มจะเรียนแฮร์สไตลิ่งต้องสระผมต้องตัดผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามือนิ้วเล็บน่ะมันไม่ได้เคลือบด้วยสีเนี่ยมันก็จะบางแล้วก็จะหักก็จะกร่อนเพราะฉะนั้นคุณแหม่มจึงต้องทาสีเล็บหลายชั้นนี่คือสาเหตุที่คุณแหม่มทาเล็บนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อแฟนซีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเพื่อป้องกันเล็บไม่ให้หักเพราะคุณหนุ่มจะใช้งานในการสระผมในการตัดเล็บเนี่ยค่ะสาเหตุของการทาสีเล็บนะแล้วก็คุณหนุ่มจะไม่ชอบสีแดงเลือดสีแดงของ